2527ตอนนั้นเป็นอัลบั้มประมาณชุดที่7ของเราครับที่อัลบั้มบุษบาขายผ่านใช่เพลงก็ชื่อบุษบาขายผ่านด้วยครับเป็นเพลงที่น้องชายแต่งให้ร้องเราใช้คุยจากประเทศเนปาลมาฟังผู้ชมให้ฟังด้วยยุคนั้นแบบปี2527ประมาณนั้นนะครับตอนนั้นยังมีนะครับยังมีภาพที่เราเขียนในเพลงนี่เลยเป็นผู้หญิงที่ขี่ขายถ่านอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับเพราะฉะนั้นมันก็จะได้รู้เรื่องราวเก่าๆไปด้วยเลยนะครับภาพต่างไปบุษบาขายถ่านครับI'm not afraid to die.